นี้เราจะมาพบกับผู้แพ้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับผมในค่ายฝั่งเอเชียกันตายแล้วโอ้มายราคาแรงจังอะส่วนตัวเลยนะผิดหวังพี่ผมรอให้มันมาเมืองไทยอยู่แต่มาปีนี้เนี่ยนะวันนี้เราจะได้มาพบกับผู้แพ้ของโซนเอเชียคนอื่นเขามักจะพามาดูรถเปิดตัวใหม่นะถูกต้องของฮิตของปังแต่เราไม่ไปดู สิ่งที่เราจะพามาดูในวันนี้หลักๆแล้วอ่ะมันจะเป็นรถที่เราไม่ค่อยสังเกตหรอว่ามันก็มาโชว์ในงานเหมือนกันเราเข้ามาปุ๊บเราจะเดินผ่านมันเลยก็ได้สักไม่ได้สนใจไม่ได้สังเกตหรือดูเฉพาะบนเวทีดูเฉพาะกลางบูธดูเฉพาะพิตตี้นั่นแหละพี่ตรงประเด็นเราจะพาไปดูกันว่าเฮ้ยรถเหล่านี้เราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้มาดูกันว่ามีคันไหนบ้างลุ้นกันสิได้ครับผมไปชมกันสำหรับค่ายนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะหนืดๆนิดนึงเพราะเขาไม่มีของใหม่มาเท่าไหร่ครับเราก็เลยอยากพามาพูดถึงรถที่เอาจริงก็น่าจะขายได้น้อยเกือบที่สุดของค่ายแล้วก็คือเจ้านี้ครับ Mazda CX-5 SUV มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ทำไมทุกวันนี้คนถึงรักน้องเขาน้อยลงคือผมว่าเราไปดูข้างในดีกว่าว่าเรารู้สึกยังไงกับการไปดูข้างในไหมเอาจริงๆถึงแม้มันจะรุ่นเก่าหน่อยแล้วอะแต่วัสดุผมว่าก็ยังถือว่าดีที่สุดในตลาดนะมีกำมะหยี่มาให้ฟิลลิ่งต่างๆปุ่มเติมแน่นรู้สึกดีอะเครื่องเสียงมีแบรนด์ด้วยคือเอาจริงเขาเป็นค่ายแรกๆที่เอาโบสเข้ามาในรถญี่ปุ่นนะเอาหรอครับพี่ใช่อันนี้ผมไม่ทราบเลยใช่แต่จะมีแบบจอเนี่ยที่เป็นรุ่นเก่าหน่อยก็เป็น MZD Connect ที่ยังเป็นบุ้ง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 อยู่มาดูด้านหลังนี่แหละคือประเด็นที่ทำให้หลายคนก็คือถอยจากมาด้าเซียห้าด้านหลังนี้เลยใช่ไหมรู้สึกไหมรู้สึกไงรู้สึกอบอุ่น ที่รองขาเนี่ยครับเนี่ยมันยังเหลือหนึ่งมือให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยในขณะที่เจ้าอื่นเนี่ยเขามารองรับหมดแล้วเอาจริงคือเซียห้าตอนวันที่มันออกไม่ได้ผิดอะไรนะผมว่าเขาวางแผนมาดีเลยว่าจะเป็น SUV ที่เน้นสปอร์ตแต่ว่าประเด็นสำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของคู่แข่งปะยอต้าใช่ครับผมว่าการวางแผนของค่ายอื่นๆเนี่ยเหมือนน้องตัวนี้จะเป็นเหยื่ อในเซกเมนต์นี้ถูกไหมน้องไม่ผิดแต่แค่คนอื่นเขามางาบน้องไปใช่อีกคันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับแพ้ไม่แพ้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าน้องเข้ามาช้าไปมากๆ10ปีได้ผมว่ากลับไปเจ้านี้ฮะมาด้า6แห่งความเจ็บปวดผมเคยขับสมัยอยู่อังกฤษถ้ามีให้เช่ามาด้า6ผมจะเช่าตลอดเพราะมันเป็นรถที่ราคาเราไม่ต้องไป BM อ่ะแต่มันขับดีอ่ะแต่มันได้ performance ใช่มั้ยใช่ครับผมรอให้มันมาเมืองไทยอยู่แต่มาปีนี้เนี่ยนะและที่สำคัญนะครับคุณอัลตร้าครับครับทราบไหมครับว่ามันขายเท่าไหร่เท่าไหร่ครับพี่2,400,000 บาทครับโอ้ตายจริงรถจีนก็นะล้านกว่าบาททั้งนั้นเลยยังไงล่ะนะก็คิดว่าแฟนๆที่รออยู่ก็น่าจะไม่ผิดหวังเอาหนาปีนมาซื้อได้หรอก2,400,000 บาทไม่แพงเท่าไหร่ครับโอเคครับฮอนด้าปีนี้ก็ขายดีมากนะครับแต่ก็ไม่รอดเหมือนกันครับมันก็จะมีคนที่มาไม่กี่คันสังเกตอยู่ขอบบูธด้วยนั่นคืออะไรครับ BRV แล้วก็ WRV ครับผมเล่าก่อนว่าแบร็คเกาของ2รุ่นนี้เนี่ยทำไมมันถึงออกมาแล้วอาจจะไม่ดีผมว่าจริงๆรถดีนะโดยที่หลักๆกับตลาดที่เขาเล็งเลยนะคืออินโดนีเซียเขาจะเน้นครอบครัวที่อยากขนคน7คนเพราะตลาดอินโดนีเซียเป็นครอบครัวขยายครับเป็นครอบครัวมุสลิมค่อนข้างเยอะเขาเลยเน้นตรงนี้พอเขาเห็นแล้วด้วยว่าเฮ้ยตลาด SUV กำลังมาเนี่ยเขาก็เลยแตกลูกมาเป็น WRV ด้วยอีกรุ่นนึงแล้วลงทุนผลิตในเมืองไทยเลยนะแต่ว่ายอดขายก็อาจจะไม่ได้ปังอย่างที่คิดมาดูกันภายในรถดีกว่ามั้ยว่าแล้วมันมีตรงไหนมั้ยที่มันไม่โอเคเราไปดูรีแอคชั่นของมันอันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่ออต้าเข้ามาหรือเปล่านี่คือครั้งแรกของผมในรถโมเดลรุ่นนี้เลยครับคิดไงครับผมรู้สึกได้ถึง Honda รู้กันอยู่ว่า Honda จะเลือกใช้วัสดุแบบไหนการใช้พื้นที่ของเขานี่ใช้ได้คุ้มค่าเนาะนี่คือจุดที่ Honda ไม่เคยพลาดเลยคือแพคเกจจิ้งของตัวรถทำได้ดีแค่ได้รถกว้างเนี่ย Honda ไม่เคยทำให้คุณผิดหวังอยู่ละนะครับไม่คิดว่ามันจะมีถึงแถวที่3นั้นโอเคนี่เป็นไงฮะจริงๆมันก็นั่งได้นะพี่มันเป็น3แถวที่นั่งได้จริง Honda ไม่เคยพลาดเรื่องนี้ใช่แพ็คเกจจริงอย่างที่พี่ว่าพี่ได้พิสูจน์ไปเลยว่าเข้าได้จะทรมานกูด้วยคนหรอ ก็ได้วะโปรดิวเซอร์สั่งแล้วเราต้องทำครับโอ้โหแน่นแต่นั่งได้กับรถไซส์นี้เครื่อง 1,500 จุดที่พลาดของรุ่นนี้เลยนะคือมันเปิดตัวด้วยราคาที่เฉียดล้านแล้วแพงกว่าคู่แข่งครับ First impression ของลูกค้าอาจจะรู้สึกว่ามันแพงก็อาจจะเหนื่อยหน่อยในตลาดที่การแข่งขันมันสูงแบบนี้นะครับแต่สำหรับ BRV นะครับแล้วเอาผมออกไปด้วยครับพี่สวัสดีครับขออนุญาตครับพี่เอาแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ
มาดูที่ด้านหลังของ WRV กันบ้างครับสำหรับผมนะเอาตรงๆเลยผมว่านั่งสบายกว่า CX5 อ่ะการรองน่องของมันเนี่ยเอาง่ายๆถ้าเอามือสอดเนี่ยจะเหลือน้อยกว่า CX5 เลยนะการนั่งสบายเบาะนุ่มกว่าไซส์ของเขาอะเนาะ 800,000 กว่าบาทนี่ผมว่านี่ก็ดีแล้วนะใช่นี่ก็ถือว่าเป็นรถที่ข้างหลังก็กว้างมากเลยนะแต่ว่าแล้วทำไมมันถึงขายไม่ดีอะผมว่ามันย่อลงมาจากเซกเมนต์ที่ดีอยู่แล้วถ้าเกิดเราใช้ตัว BRV ใช่ไหมเมื่อกี้ BRV เราไม่จำเป็นต้องใช้แถวหลังสุดไงอ๋อก็แค่นั้นไปเลยมันก็แค่นั้นไปเลยด้วยความที่ราคาไม่ได้หนีขนาดนั้นผมจะสวนกันว่าด้วยงบเงินเท่ากันเนี่ย 800,000 อ่ะผมนึกถึงดอลฟินเลยอันนั้นฉีกเลยอันนั้นออกลูกฉีกเลยไฟฟ้าไหมก็ถ้านั่ง5คนก็อันนั้นไปพึ่งพี่ใหญ่เลยอันนั้นไปกำแพงเมืองจีนเลยไม่รู้สิอาจจะคนเราน่าจะโกรธผมนะแต่เรื่องจริงนะมันเหมือนหยุดเทียบในหัวไม่ได้อ่ะมันอยู่มันเป็นเรื่องปัจจุบันที่ต้องเปรียบเทียบไปแล้วพี่เราก็ต้องมองถึงระยะยาวเนาะว่าตอนนี้สงครามมันยังไม่จบระหว่างรถ EV กับรถสันดาปในระยะยาวจริงๆเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงปีหน้ายอดเขาอาจจะกลับมาก็ได้ใครที่คิดว่านี้เหมาะก็อย่าลืมมาดูที่ข้างบูธฮอนด้านะครับ XV นี่คือยังไงครับทำไมมันถึงว่าไม่ค่อยได้ความนิยมเท่าไหร่ผมมองว่าข้อดีข้อเสียจุดเดียวกันเครื่องยนต์06เครื่องยนต์บ็อกเซอร์มุกนี้เล่นมาตลอดก็ยังคงเล่นต่อถูกไหมแม้ว่าด้านในหรือวัสดุหรือการออกแบบเขาจะดีแค่ไหนก็ตามเขาก็ยังชูความส่วนท่วงต่ำซึ่งค่ายจีนและค่ายรถไฟฟ้าเขาเนาะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับรุ่นเดิมของ XV ขายดีมากๆนะครับถ้าใครที่เคยเห็นเป็นคันสีส้มวิ่งเต็มถนนเลยแต่ว่าพอมารุ่นนี้ความนิยมก็อาจจะลดร้อยลงเพราะว่าจุดขายเนี่ยมันมีคนอื่นมาแย่งไปเสริมไปด้วยเรื่องของเซฟตี้ก็คือตัว iSight จะเห็นว่ามีกล้อง2ตัวที่มีระบบเบรกอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตอนนี้ยี่ห้ออื่นมีไหมมีทุกคันมีทุกเจ้าเราต้องหาจุดยืนที่ชัดเจนใหม่ว่าเฮ้ยนอกจากเรื่องความเกาะถนนจุดสูงตรงต่ำและต่างๆที่เคยขายอยู่อ่ะมันเป็นเพราะอะไรฉีกไปทางความสบายบ้างก็ได้ตัวพอแม้อาจจะไม่ใช่โจทย์ที่ต้องตอบสำหรับยุคนี้เพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาสู้ไปแล้วเขาชนะไปแล้วต้องมาเสริมเรื่องอื่นใช่ครับและนี่คือซูบารุครับข้ามาที่แบรนด์อังกฤษแบบ MG กันบ้างนะครับผมปีนี้ได้คัลเดอร์เยียร์ด้วยนะสำหรับ MG 4ครับแต่เจ้าที่จอดอยู่ข้างหลังนี้รถ 300,000 ครับคือ MG HS ด้วยความที่เขาเนี่ยก็ไม่ใช่จะฟูเป็นอิเล็กทริกเนาะแล้วในขณะที่แบรนด์เดียวกันของเขาเองเนี่ยก็ทำอิเล็กทริกออกมาแล้วมันคือท่าทางเดียวกันเลยมีเหมือนกันเลย MG SHPHEV ก็คือตัวเสียบปลั๊กได้ซึ่งอันนี้เท่าที่ถามเซลล์นะครับเซลล์บอกว่าคันนั้นขายดีกว่าเหตุผลก็น่าจะเป็นเรื่องของว่าลูกค้าไม่ได้หมายว่าจะต้องถูกที่สุดแต่ขอใช้งานแล้วประหยัดความรู้สึกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็เทใจไปทางด้าน EV เทไปทางด้านรถประหยัดกันหมดเข้ามาในรถรุ่นนี้ทีไรผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมมันขายไม่ดีความรู้สึกผมว่าเหมือนเกือบรถ2ล้านเลยนะวัสดุอุปกรณ์ปุ่มกดต่างๆนี่ผมว่าความรู้สึกจริงๆไม่ต่างอะไรกับรถยุโรปนะฟีลลิ่งในการนั่งเหมือนรถยุโรปเข้ามาครั้งแรกถ้าแบบหลับหูหลับตาเข้ามาแบบมือลูบๆคำๆอ่ะไลน์เทสผมว่าตอบไม่ถูกเอาจริงทั้งหมดก็คือด้วยช่องของตลาดแล้วเราไม่ได้อยู่ในตลาดคนเดียวเราแข่งกับคู่แข่งด้วยซึ่งมันมีทางเลือกที่น่าสนใจลูกค้าก็เลยจะมองว่าเอ้ยอันเนี้ยไม่ลงตัวเพิ่มยอดพอยนิดหน่อยก็ไปหาคู่แข่งเลยก็เลยแต่ทำให้ SS เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีสำหรับคนที่อยากเก็บ 800,000 นี้โคตรถูกใครที่สนใจก็อย่าลืมมาสอบถามเซลล์ NG ได้นะครับเพราะยินดีจะขายมากเลยตอนนี้ยินดีทุกเจ้าเลยที่เราเดินผ่านกันมานี่ใช่มั้ยทุกเจ้าเลยอาจจะสังเกตว่างานนี้เราไม่ได้พูดถึงแบรนด์จีนเลยเอาง่ายๆทำไมฮะเราถึงไม่พูดถึงเขาเลยใช้คำว่าให้โอกาสดีกว่าเพราะว่าการตีตลาดของเขาเนี่ยด้วยความใหม่ด้วยความสดอะไรๆก็ดีแต่หลายแบรนด์ที่เพิ่งมานะครับไม่ว่าจะ BYD เนาะก็3ตัวที่มาก็ยังถือว่าร้อนแรงทีเดียวหรืออีกเจ้านึงก็ฉางอันเปิดมา2รุ่นก็โหจองกันเซ็นใบจองไม่ทันอีกแบรนด์นึงที่โผล่มาก็จะมี GAC ที่ตอนแรกก็อาจจะเอ้ยยังคำทางไม่ถูกแต่ตอนพอลดราคาลงมาลูกค้าพอใจก็ไหลออกไปได้เราอาจจะไม่ได้ cover ทั้งหมดนะเพราะว่าต้องให้เวลากันนิดนึงเนาะแล้วก็ลุ้นเอาใจช่วยทั้งแบรนด์เก่าแล้วแบรนด์ใหม่ให้หาที่ยืนของตัวเองให้เจอในสภาวะตลาดที่ตอนนี้เขาเรียกว่าเกิด disruption เอาง่ายๆมาเขย่าทั้งตลาดเพราะมี EV เข้ามาเชื่อเปล่าว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยยอดของการจองรถไฟฟ้าสูงกว่ารถสันดาปนะครับคือ EV ตลาดแตกมากตอนนี้น่าสนใจมากว่าปีหน้าเราจะเจออะไรกันกับตลาดยนต์เมืองไทย2024ครับผม Great Wall Motor ครับมีคันไหนบ้างไหมที่มีคนสนใจน้อยหน่อยอยู่ข้างหลังผมนี้เลยคันนี้ครับก็คือ Solaris Sport
พิ่งมีการเปิดตัวรุ่นนี้มาไม่นานมานี้ลดราคาลงมาเหลือ 800,000 บาทรูปลักษณ์หน้าตาดูดีเลยแต่ทำไมกันคือเอาง่ายๆเลยมันเป็นผลด้านการตลาดครับถ้าไล่จริงๆคือจะเห็นว่ารถตัวราคาเกินล้านของจีนทั้งหลายอ่ะเปิดตัวมาแล้วขายดีทั้งนั้นเลยสังเกตไหมใช่ไม่ว่าจะเป็นตัวฉางอันล้านสี่ขายดีหรือแม้แต่ตัวฮาวาวที่เปิดตัว H6 ออกมาแล้วก็จองกันถล่มทลายใช่ครับเพราะว่าถ้าราคาเกินล้านอ่ะคนที่ซื้อจะซื้อเป็นคันที่2และ3 4เพราะนั้นมันเป็นการยากที่จะทำให้คนที่แบบว่าซื้อรถคันแรกอ่ะหันมาตัดใจซื้ออันนี้ครับนี่เป็นบทเรียนของนักการตลาดหรือว่าคนวางแผนผลิตภัณฑ์หลายคนเลยนะเผื่อใครที่จะเอาไปใช้นะครับต้องเน้นในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้แน่นหนามากก่อนที่จะมาเล่นตลาดต่ำร้านซึ่งจริงๆอ่ะคนที่ทำได้ดีนะผมว่าคือ BYD ใช่เลย BYD เนี่ยปูตลาดแบบเกินล้านเลยต่างการปูทางในลักษณะที่อัด performance อัด option มาให้เต็มที่เนี่ยมันทำให้คนเชื่อมั่นถูกไหมรู้สึกพรีเมียมแล้วใช่พอได้ความพรีเมียมเขาก็จะไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเขาแล้วรุ่นเหล่านี้ก็จะตามออกไปในภายภาคหลังพอเขาเปิดตัว Dolphin มาก็เลยกลายเป็นอันที่จองกันถล่มทลายใช่ครับผมจริงๆหลายคนอาจจะเฮ้ยรถจีนเลยหรือเปล่าแต่คือคนเชื่อแล้วครับว่า BYD จะอยู่เมืองไทยค่อนข้างมั่นคงแล้วจริงๆเป้าปีหน้ารู้ไหมว่าเขาจะมีดีลเลอร์เท่าไหร่ BYD อ่ะไม่ทราบเลย100 100เลยเหรอพี่ใช่เขาต้องการ100สาขา100ในปีหน้าเคยผมได้ยินตัวเลขมาสุดยอดจริงๆแค่เห็นตัวเลขก็ว้าวแล้วใช่มันทำให้คนที่อยากจะซื้อรถต่ำร้านเนี่ยกล้าแล้วในขณะที่ค่ายที่อาจจะมีจำนวนของศูนย์บริการไม่มากก็อาจทำให้ลูกค้ารู้สึกหวั่นไหวนิดนึงใช่ครับผมแล้วก็สำหรับค่ายญี่ปุ่นอีกค่ายครับค่ายนี้คือซูซูกิครับผมตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเราเห็นเพื่อนบนถนนน้อยเหลือเกินน้อยมากเลยครับส่วนตัวผมเองนี่แทบไม่เห็นเขาเลยจากใจจริงเพิ่งมาเห็นเขาอยู่ตรงนี้ครับคือ XL7 นะครับผมคันที่คุ้นเคยและเบาะและเบรกมืออันนี้นี่คือเสียงนี้คลาสสิกจุดที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะติดก็คือถ้าเทียบกับคู่แข่งอ่ะในเรื่องของวัสดุภายในอ่ะเอาจริงก็คือสู้คู่แข่งไม่ได้ด้วยตัวแบรนด์ของเขาเองพยายามจะเป็นรถที่ราคาต่ำมันก็เลยจะดูลดคอสลงมาแต่ว่าความยากคือลูกค้าไทยอ่ะครับเราดูที่ยอดผ่อนเราไม่ได้ดูยอดทั้งหมดซึ่งพอมันผ่อนเพิ่มเดือนละ 4-500 พันนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รถที่อัปเกรดขึ้นมามากกว่าเนี่ยคนก็จะดีดไปดังนั้นมันก็เลยทำให้ตัวเนี้ยตลาดเนี้ยก็โดน Toyota Veloz แล้วก็ Mitsubishi Xpander กินไปต้องบอกว่าจริงๆมันก็นั่งได้นะใช่ครับนั่งได้พื้นที่ต่างๆครับแต่ว่าผมว่าจุดที่ทำให้หลายๆคนอาจจะเปลี่ยนใจไปซื้อคู่แข่งแล้วกันก็คือเนี่ยพวกวัสดุที่จับแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่พรีเมียมเท่าใช่อย่างบอกอย่างอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นราคาเนี้ยใน Expander ใช่ไหมเขาก็จะให้มามากกว่านี้นิดนึงจริงๆแพ็คเกจจิ้งของมันก็ไม่เลวสวยใครที่คิดว่าแบบนี้เหมาะกับตัวเองอยากได้ทรงที่มีความเป็นแวนชัดเจนข้างหลังเก็บของได้เยอะผมว่า XL7 ก็ยังเป็นทางเลือกที่ไปได้ในระหว่างที่มันยังทำตลาดอยู่ใช่ครับค่ายที่ไม่คิดว่าจะมีถูกไหมเฮ้ยเขาออกรถหลายรุ่นแจกกับเขาหน่อยซึ่งมันมีรุ่นนึงที่มีการนำเข้ามาจากอินโดนีเซียแล้วอาจจะไม่ถูกจริตตลาดเมืองไทยเท่าไหร่นะก็เลยมาดูกันดีกว่าเผื่อใครจะลืมเข้าไปคือ Innova Phoenix ครับผมว่าเขาพยายามสุดๆในการทำให้รถรุ่นนี้น่าซื้อราคาเริ่มรุ่นต้นก็เลยอยู่ประมาณสักล้านสามเนี่ยล้านสี่นิดๆล้านสามใช่แล้วได้เครื่องไฮบริด 2,000 ขับหน้าแล้วตัวถังเป็นแบบโมโนคอกแล้วก็คือขับเป็นรถเก่งแล้วอ่ะเพราะนั้นประหยัดด้วยนั่งนุ่มด้วยเราได้6-7ที่นั่งด้วยน่าสนใจฟีเจอร์หนึ่งที่ผมอยากจะอวดครับนี่ครับของพี่ก็มีสวิตช์ตรงนี้ใช่นี่คุณคิดดูว่ารถคาราล้าน5คุณได้เท่านี้นี่ยกมาเลยแล้วคุณก็เอนนอนคุณก็เป็นผู้บอทันทีส่วนด้านหลังนั้นก็คิดว่านั่งได้คิดว่าโอเคอย่าคิดอย่างเดียวสิครับลองให้มันรู้กันไปเลยพื้นที่ข้างหลังนะครับคือถ้าเนี่ยผมลากเข้ามาให้ที่นั่งมันออกมาสบายสำหรับคนแถว2แล้วผมว่าอันนี้นั่งดีเลยเป็นแถว3ที่สบายกว่าเจ้าอื่นๆหน่อยนึง6ที่นั่งจริงๆแบบที่ทรงไม่ใช่เป็นคันที่ผมอยากไฮไลท์ของ Toyota เลยถึงลูกค้าอาจจะยังไม่สนใจมันแต่ผมว่าเขาพยายามมากเลยนะที่ทำให้ Innova รุ่นนี้ดีส่วนตัวเองผมเชียร์เลยทีเดียวก็อยากให้มาลองดูกันครับ UX 250H 2,740,000 บาทครับตายแล้วโอ้ my ราคาแรงจังอะอันนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นแต่ด้วยราคาที่ก็ว่ากันตามตรงเนาะมันชนกับ Benz C-Class ครับ
เงินจำนวนเดียวกันซื้อ Volvo C40 XC40 ตัวใหม่เหลือตั้งทอนกับบ้านแต่หลายคนก็คงคิดแหละเนาะมาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้มีข้อดีตรงไหนฮะผมขอแทรกนิดนึงโทษนะพี่ผมเห็นก้านวาวนี้แล้วผมอดนึกถึง Skyline GTR R32 ไม่ได้เข้ามารู้สึกไงครับรู้สึกดีนะครับแต่ดูเหมือนจะเป็นรถสำหรับยูเซอร์ที่เป็นผู้ขับใช่ครับแล้วก็ด้วยขนาดที่มันเล็กกว่าคู่แข่งเนาะอย่างคันนี้จอกแนวเตี้ยแล้วก็ดูค่อนข้างแบบเป็นเก่งมากกว่ากระชับมันไม่ถูกใจรสนิยมคนไทยอ่ะที่อยากได้รถที่ใหญ่หน่อยเก็บของใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือเครื่องยนต์ของมันเนี่ยตัวนี้รวมกำลังแล้วประมาณ100แรงม้ากลางๆเงินจำนวนเท่ากันคุณจะไปเจอ408แรงม้าของ Volvo product ไม่ผิดมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้แล้วแหละว่าเฮ้ยตัวราคามันเป็นยังไงนักรีวิวรถหลายๆคนให้ชื่อมันว่าเป็น PPV หรือว่า SUV พื้นฐานกระบะที่ช่วงล่างดีที่สุดในประเทศไทยครับแต่มันขายไม่ดีครับมันคือ Nissan Terra ครับครับผมผมขอให้ดูภายนอกก่อนถ้าเราดูดีๆครับผมเป็น PPV ที่ยาวด้วยความที่มันเป็นแบบนี้เลยทำให้ทรงอ่ะมันดูไม่ภูมิฐานจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่ถูกคิดมานานแล้วแต่กว่าจะได้ออกใช้เวลายาวนานจนทำให้ตัวรถอ่ะมันออกมาแล้วอาจจะดูคล้ายกับเพื่อนที่รุ่นเป็นรุ่นเก่า มากไปหน่อยนี่คือปัญหาแรกเลยที่ผมอยากเชียร์ให้เห็นของตัวเทอร่าครับผมเดี๋ยวคราวนี้ไปดูภายในดีกว่าว่าเขาเล่นยังไงกันบ้างกับเทอร่าซึ่งตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับอุปกรณ์ต่างๆนำมาจากนี่ครับมีสันรุ่นต่างๆมารวมกันอยู่ในคันเดียวนะฮะแต่ที่ผมว่าเขาก็พยายามทำได้มากที่สุดเลยก็คือการเปลี่ยนหน้าปัดให้เป็นดีไซน์ใหม่เฉพาะของเทอร่าอันนี้คือตอนที่เขาปรับไมเนอร์เชนเนี่ยมีการปรับตรงนี้ทั้งหมดนี้อยู่ในราคาไม่เกิน1.5 ล้านส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามีสันตัวนี้จะตอบโจทย์เรื่อง performanceพื้นที่เตี้ยกว่าชาวบ้านเขามันจะสตีลิ่งในการขับยังไงมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วล่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นกระบะขนของได้ยกของได้ใส่ของได้เยอะด้านหลังนั่งได้ว่าเฮ้ยอันนึงที่ผมเพิ่งเห็นคือแล้วป่ะกระจกมองหลังใหญ่มากทัศนวิสัยดีมากกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยพอได้มานั่งอยู่ในรถนานมันทัศนวิสัยได้ดีใช่ผมยอมรับเลยเพราะว่าจุดบอดในรถนี่แทบไม่มีเลยนะการเว้นช่องกับดัดตรงเสา A เสา B เนี่ยเขาจัดทรงออกมาได้ดีทีเดียวเอาใจช่วยนะครับว่าอยากให้นิสสันกลับมายิ่งใหญ่ในประเทศไทยครับผมบอกเลยส่วนตัวผมขอปูไว้ก่อนว่าผมว่ารถคันนี้ดีแต่แค่มันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะผิดพลาดไปนิดหน่อยในสเต็ปในการเปิดตัวของมันฮุนไดเครต้าครับทรงของเขาอ่ะเป็นทรง2กระจกซึ่งทรง2กระจกสำหรับลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกแบบมาดีเหมือน HRV เนี่ยโอกาสที่จะแป๊กเนี่ยมีสูงเพราะว่าลูกค้าจะมองว่ารถมันสั้นครับเพราะว่าลูกค้าคนไทยอยากได้รถที่มีความแบบมีเพรสเซนต์มีความแบบคือมิติดูใหญ่ดูมีภูมิฐานนิดนึงใช่แต่รถที่เป็น2กล่องแล้วดูคู่เนี่ยมันจะค่อนข้างให้สัดส่วนที่ดูแล้วเหมือนกับเป็นรถที่ราคาไม่สูงเพราะนั้นเทียบกับเพื่อนในเซกเมนต์เดียวกันนะครับก็ถึงจะเห็นว่าแม้แต่ Yaris Cross ยังเลือกจะเป็นกระจก3ตอนถูกต้องใช่ซึ่งทำให้มิติตัวรถดูยาวกว่าจริงๆเขาไม่แทบไม่ต่างกันเลยนะครับฐานล้อพื้นฐานก็ใกล้ๆกันลองมาดูภายในกันดีกว่าด้านหน้าน่าจะได้เห็นเดี๋ยวผมไปดูด้านนู้นจากการมองคลัสเตอร์อนาล็อกนี่มันช่างนอสโตเกียมากย้อนอดีตย้อนอดีตสุดๆผมมองว่าเขามาช้าไปนิดนึงถ้าเกิดมาในก่อนหน้าที่จะโดนตลาดจีนบุกเนี่ยมันก็ยังดูตอบโจทย์เขามาตอนที่ทางบริษัทแม่เกาหลียังมาไม่เต็มตัวมันเลยเปิดตัวในราคาประมาณเกือบล้านโอ้โหแบบเดียวกับ BMW เลยคือถือว่าไปในทางนั้นคนจำมาแล้วว่ามันแพงแล้วคนแบบแบรนด์นี้ฉันไม่มั่นใจฉันเคยเห็นในอดีตมันมีปัญหาก็ไม่ได้บอกว่าโดนปัญหานะแต่อดีตมันเคยมีปัญหาความเชื่อมั่นในแบรนด์ยังไม่เกิดลูกค้าอะไรจะไม่กล้าที่จะโดดเข้ามาปรับภาพลักษณ์แบรนด์อาจจะต้องไปเจาะเซกเมนต์ของคนที่เข้าใจว่าเอ้ยมีฮุนไดต่างประเทศมีอยู่ทั่วโลกใช่ไปเอาตรงนั้นก่อนที่เกินกว่าล้านบาทแล้วค่อยกลับมาเก็บล้านบาทล่างลงมาเนี่ยหลังจากที่ความเชื่อมั่นมันเกิดขึ้นแล้วผมว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดในเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะเอาไปปรับใช้ได้กับทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้จะมาแปลกนิดนึงนะครับคือมันเป็นรถที่อยู่หน้าบูธครับเพราะนั่นคือ Mitsubishi All New Triton ส่วนตัวเลยนะผิดหวังที่ผมหวังจะให้มันใส่เทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆเข้ามามากกว่านี้หน่อยเพราะว่าส่วนตัวเองก็แฟนมิตซูวันดีคืนดี All New ออกมาแต่ออปชันที่ให้มานั้นกลับสวนทางกันกับเจ้าอื่นๆที่เขาไม่ได้เป็น All New ด้วยซ้ำมันเป็นรถที่ถูกวางมาให้เป็นกระบะแนวสปอร์ตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งเขาอะประสบความสำเร็จอย่างนี้มา2รุ่นแต่ตอนนี้เทรนด์การออกแบบอะมันไปทางกระบะบึกครับครับผมไททันที่ตอนนี้สันสปอร์ตอะ
ใช่ดรอปลงมาแล้วตอนเนี้ยเจอ Mazda ก็ขายไม่ออกด้วยเนี่ยทําไงอ่ะก็เลยงงสิครับงงมันก็เลยออกมาแบบนี้ครับจะดุก็ไม่ดุจะเนี๊ยบก็ไม่เนี๊ยบแล้วจะฟูลฟังก์ชันจะก็ไม่ไปไหนทางไหนสักทางใช่ขาดความเป็นเอกลักษณ์ของความบึกบึนของรถกระบะส่วนตัวเลยเท่าที่เราเห็นนะครับผมรถที่เราเจอแล้วเราติดใจทั้งหลายเนี่ยที่เจอมาเป็นคอนเทนต์วันนี้เนี่ยก็คือคลัสเตอร์ของเขาทาโกมิเตอร์ที่ยังให้มาเป็นอนาล็อกอยู่แล้วก็นี่เลยพระเอกของเราตัวนี้เบรกมือการดึงนี่เราต้องมาดึงแบบนี้มันให้ฟีลลิ่งที่แบบว่านี่ออนนิววะนี่ออนนิววะรู้สึกว่าหน้าตามันคล้ายกับอันไหนไหมครับหน้าตาหรอครับคล้ายกับอันไหนหรอครับนิสสันเทอร่าอ๋อใช่เลยเออมาลุกมาลุกเดียวกันเลยใช่เขาเป็นบริษัทในเครือกันครับอ๋อเป็นบริษัทในเครือกันอันนี้ความรู้ใหม่อย่างนึงที่ผมขอเถียงแทนนะคือครับผมไตรตันเป็นกระบะที่นั่งดีที่สุดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่วันนี้ด้วยความที่คู่แข่งมันมาลดต้นคอหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไฮรักซ์วีโว่ครับผมดีแม็กซ์รุ่นใหม่ถูกต้องหรือล่าสุดก็เรนเจอร์ที่มีการปรับตำแหน่งการนั่งด้านหลังจนเข้ามาเทียบเคียงจุดขายหลักของไตรเติ้ลที่มีมาตั้งแต่รุ่นแรกอะครับการวางผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจจะมีการวางมาล่วงหน้าเป็นปีทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในช่วงท้ายของตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้นอกจากที่ไม่ได้ผิดที่ตัวรถเลยอย่างที่เราคุยกันมาตลอดแต่ผิดที่มันคาบเกี่ยวกันจริงๆระหว่างแบบแพนเดมิกต่างๆระหว่างสถานการณ์ต่างๆหรือไม่ก็เหตุผลบางประการในเชิงโครงสร้างของเขาครับจะทำยังไงให้มิซูบิชิกลับมาเป็นขวัญใจของกระบะสปอร์ตใช่ครับชาววัยรุ่นสร้างตัวใช่ต่างๆตัวเจ้าหน้าหล่อต่างๆยังไงอ่ะต้องลองคุยกับนิสสันดูนะครับที่จะทำให้กระบะในเครือของกลุ่มเรโนนิสสันมิซูบิชิเนี่ยสามารถรอดได้ยังไงก็จะช่วยทีมมิซูบิชิทุกคนนะครับครับผมนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมกับรถที่เป็นผู้แพ้ในงาน Motor Expo ครับผมเชื่อว่าค่ายรถทุกค่ายบุคลากรทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อนำเอาของดีๆมาให้คนไทยใช้ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะเพอร์เฟคสวยงามไปทั้งหมดหรอกแต่เราขอทำหน้าที่ในการเหมือนไฮไลท์รถที่คนอาจจะมองข้ามไปให้ทุกคนมาได้เจอใช่ครับผมก็เชื่ออีกหนึ่งเสียงครับผมว่าในสายงานออโตโมทีฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือนักออกแบบหรือนักการตลาดหรือทุกท่านที่เกี่ยวข้องอยู่ในบริษัททุกคนล้วนตั้งใจที่จะทำให้โปรดักต์ของตัวเองออกมาดีที่สุดอยู่แล้วผมก็เป็นกำลังใจและเอาใจช่วยด้วยเหมือนกันครับใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเรานะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งโทปิกมาให้พวกเราได้เลยพวกเรายินดีจะนำไปปรับใช้อยู่แล้วครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับไปลุยกันต่อครับ